วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเรา2คนอีกแล้วครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC นะครับพบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงที่นี่ที่เดียวนะครับครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราจังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าเชียงใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายหนาวต้นร้อนมั้งคุณสุธิพันธ์นะใช่นะครับก็เตรียมจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแต่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่นะครับที่มีการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากมายแล้วครับแล้วก็มีความเสี่ยงเหลือเกินนะครับว่าจะเกิดภาวะล้นตลาดกันอยู่นะครับในช่วงแรกเราจะติดตามเรื่องนี้กันนะครับคุณประจักษ์ครับครับแล้วช่วงที่2นะครับเราจะไปดูนะครับเรื่องการลงทุนนะครับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเดี่ยวโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเห็นก็บอกว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอย่างน้อยก็หลังละ2ล้านแล้วนะฮะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ยังเติบโตต่อไปได้ด้วยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับจะพาไปที่อำเภอแม่เสลียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะไปดูงานพิธีเปิดนะครับงานครบรอบรำลึก45ปีธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทยครับครับเราจะเริ่มต้นเศรษฐกิจนอกกรุงสำหรับวันนี้นะครับด้วยเรื่องการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขยายตัวเป็นช่วงๆไประยะระยะนะครับแต่ว่าก็มีความต่อเนื่องปัจจุบันเขาบอกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์เยอะมากคุณสุธิพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่หลากหลายแบบหลากหลายประเภทเฉพาะจำนวนโครงการเขาบอกว่าตอนนี้เกือบๆจะ200โครงการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูนะครับว่าการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับคือเชียงใหม่นี่ตั้งแต่ปี56ครึ่งปีหลังยอดขายก็เริ่มลดลงเรื่องของบ้านเมืองอะไรนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าปี57ยอดขายปี57เมื่อเทียบกับปี56ลงไปกว่าครึ่งจาก11,000กว่าล้านเหลือแค่ประมาณสัก 6,700 กว่าล้านแต่ในของการโอนเนี่ยหลายบริษัทในเชียงใหม่ก็ทำลายสถิติเดิมอยู่ซึ่งก็ตัวเลขที่จดทะเบียนที่กรมที่ดินยอดโอนจะสูงแต่ยอดขายใหม่เนี่ยจะต่ำต้องแยกอันนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะไม่งั้นบางคนพูดถึงยอดขายบางอันโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยยอดขายที่ดีปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอนปีนี้เขาจะอาจจะไปโอนอีก2ปีหรืออะไรข้างหน้าซึ่งเมื่อตึกเขาเสร็จปีนี้เป็นปีที่ผมว่าอันตรายนิดนึงคือมันต้องดูก่อนว่าอารมณ์ซื้อของลูกค้าซึ่งต่อเนื่องมาจากปี56ปลายปีนะครับแล้วก็ปี57ที่แย่ลงเนี่ยจะส่งผลมาถึงปีนี้ไหมเพราะปีนี้ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวทำให้อสังหาริมทรัพย์มันดีขึ้นนะครับถ้าพูดถึงในเชิงบวกนะครับเชิงบวกที่จะทำให้เชียงใหม่มีโครงการเกิดขึ้นเยอะเนี่ยมีอยู่2ตัว1คือเดิมเนี่ย AEC มันจะเริ่มแอคทีฟปี58ถูกไหมครับก็คือปีนี้แล้วอีกตัวหนึ่งคือผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ซึ่งเขาประกาศใช้เมื่อเดือนเมษาปี2556ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก่อนจะประกาศเนี่ยคนที่เขาจะทำการจัดสรรเขาจะต้องรีบขออนุญาตก่อนเพราะว่าพื้นที่หลายส่วนในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าผังเมืองประกาศแล้วมันจะขออนุญาตจัดสรรไม่ได้เป็นพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่มีที่อยู่แล้วคิดว่าตัวเองอาจจะต้องทำในอีก2ปี3ปีข้างหน้าก็ต้องมารีบทำก่อนที่จะประกาศผังเมืองแล้วเขาจะขออนุญาตไม่ได้ซึ่งรวมทั้งตึกด้วยเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเหมือนมันถูกกฎหมายตัวเนี้ยทำให้เป็นตกกระไดพลอยโจรมันก็เลยช่วยกันทำให้ดูเมืองมันคึกคักขึ้นคือยอดขายของปี56เนี่ยขนาดที่ว่าครึ่งปีหลังมันลดลงแล้วเนี่ยยอดขายมันยังขึ้นไปเป็นระดับตั้งหมื่นล้านจากปกตินี่มันอยู่แค่ประมาณราวๆสัก6,000ล้าน7,000ล้านเท่านั้นเองขึ้นไปเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วมันก็ตกมาในปี57เหลือแค่6,700ล้าน
ครับภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าในแง่ของปริมาณของโครงการต่างๆก็ยังเปิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่สำหรับในแง่ของยอดขายแล้วก็ต้องบอกว่าในปี2557ที่ผ่านมาอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับซึ่งคาดว่านะครับในปี2557ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่จะคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก 6,000 กว่าล้านบาทนะครับถือว่าลดลงจากปี2556ประมาณ 1,200 ล้านบาทนะครับบ้านเดียวนะครับมีการเปิดขายกันไปทั้งสิ้น 26,823 หน่วยนะครับปัจจุบันนี้เหลือขายอยู่ตั้งอยู่ถึง 7,323 หน่วยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก524หน่วยหรือ524หลังนั่นเองทาวน์โฮมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่อาศัยที่มาแรงในขณะนี้นะครับมีการเปิดขายทั้งหมด 1,544 หน่วยแต่ก็ยังเหลือขายอยู่600กว่าหน่วยนะครับแล้วก็อาคารพาณิชย์ก็ยังมีเปิดขายอยู่ประมาณสัก 2,221 หน่วยนะครับเหลือขายอยู่777หน่วยคอนโดมิเนียมนะครับเปิดขายไปทั้งหมด 14,152 หน่วยนะครับเหลือขายอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าหน่วยเท่านั้นเองนะครับก็ขายเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก 1,000 ห้องจะเป็นได้นะครับปี2527นะครับถือว่าอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ซบเซาก็เพราะว่ากำลังซื้อและการลงทุนหดตัวนะครับหลายปัจจัยลุมเร้าทั้งเรื่องของการเมืองแบงก์ก็คุมเข้มเรื่องสินเชื่อด้วยนะครับแล้วก็เกิดภาวะล้นตลาดโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดมิเนียมในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีทั้งหมดประมาณสัก46โครงการนะครับที่เหลือก็กระจายไปตามพื้นที่รอบข้างทั้งหางดงนะครับสันทรายและอำเภอแม่ริมนะครับราคาขายนะครับถ้าเป็นคอนโดมิเนียมระดับล่างนี่ก็อยู่ประมาณสัก2ล้านถึง5ล้านบาทนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ประมาณสัก3ล้านนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นไปถึงประมาณสัก15ล้านแล้วนะครับส่วนแนวโน้มปี58นะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็มองว่าน่าจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องถึงต้นปี2559เลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากการที่เชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงจากการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคเหนือนะครับและต่างชาติก็เข้ามาลงทุนมากด้วยนะครับและคาดว่ากลางปี2558นะครับจะมีผู้ประกอบการจากส่วนกลางเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มากเพิ่มยิ่งขึ้นก็ยิ่งจะทำให้การแข่งขันดุเดือดรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านตอนนี้เขาบอกว่าหลังนึงราคา2ล้าน3ล้านนะเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคามากกว่านั้นก็ยังมีหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรายังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณสุทธิพันธ์รวมไปจนกระทั่งถึงผลพวงจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ยังบูมอย่างต่อเนื่องราคาที่ดินก็ปรับขึ้นสูงมากนะครับวันนี้น้องฝ้ายนะครับพิธีกรภาคสนามของเรานะครับจะพาไปสำรวจตรวจตราธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากน้ำท่วมกรุงเทพปี2554เป็นต้นมานะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไปติดตามรายงานพิเศษเช่นนี้กันนะครับวันนี้ปลุกกันเข้ามาถึงห้องนอนเลยนะคะอยากจะบอกว่า exclusive สุดๆนะคะนี่คือห้องนอนของฝ้ายตื่น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 ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้ฝ้ายพาท่านผู้ชมนะคะมาดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจะมีกระแสนะคะว่าเกิดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างล้นหลามนะคะเพราะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญนะคะราคาเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหลังละ2ล้านบาทแต่ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าราคานั้นจะขยับขึ้นเพราะว่าราคายังไม่ถึงเพดานค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างในหมู่บ้านออนสิริน6ต้องขอบอกค่ะว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น160ตารางเมตรโดยถูกแบ่งเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถและดาดฟ้าโดยเพิ่มความสนใจทางโครงการจึงได้จัดบ้านให้เป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและเสริมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบุว่าหมู่บ้านออนสิริน6เป็นหนึ่งในกว่าร้อยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น
พราะจากการรวบรวมข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือระบุว่าในปี2555ถึง2556มีการขยายตัวสูงสุดในรอบ22ปีเพราะเริ่มมีทุนส่วนกลางเข้ามามีทั้งทุนส่วนกลางก็อย่างที่เห็นแสนสิริแลนด์เฮาส์ฮิวเฮาส์พรอพเพอร์ตี้เพอร์เฟกต์ NC Housing ก็มาครบเกือบหมดแล้วนะครับสุภาลัยก็มาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเหลือทุนท้องถิ่นอยู่แค่ไม่กี่รายนะครับสัก 2-3 รายที่เป็นรายใหญ่ๆที่เหลือก็จะเป็นรายเล็กๆทั่วไปทีนี้แนวโน้มเนี่ยทุนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีทางสู้ทุนส่วนกลางได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยจังบางสิ่งที่เราได้เปรียบเช่นเราเป็นคนในพื้นที่เรารู้ว่าพื้นที่ทำเลไหนเป็นยังไงลักษณะของประชากรแต่ละพื้นที่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีทุนที่ถูกกว่าประมาณถึงแม้กระแสการเติบโตแบบก้าวกระโดดของโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตัวเมืองแต่จากการคาดการณ์นั้นราคาบ้านจัดสรรในอนาคตก็จะต้องถูกปรับขึ้นเนื่องจากราคายังสามารถขยับได้ตลอดเวลาแม้ว่าปัจจุบันบ้านจัดสรรจะถูกเริ่มต้นที่ประมาณ2ล้านต้นๆนี่130ตารางเมตรนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ2ล้าน7ครับ2ล้าน6 2ล้าน7เพราะว่าราคาปรับขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะว่า1ราคาที่ดินเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยเชียงใหม่ขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 20% นะครับในบางทำเลพุ่งสูงกว่า 50% ครับมันเลยเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ราคาบ้านเนี่ยปรับสูงขึ้นมากเนี่ยครับทั้งนี้จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดพบว่าโครงการที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 21,590 ยูนิตแบ่งเป็นบ้านจัดสรรประมาณ 14,800 ยูนิตจาก131โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 6,700 ยูนิตจาก50โครงการและบ้านพักตากอากาศประมาณ90ยูนิตดูแล้วแนวโน้มก็ยังเป็นตลาดที่ผู้คนนะครับยังให้ความสะดวกสบายอยู่นะครับคุณสุธิพันธ์แล้วก็บรรดานักลงทุนเจ้าของโครงการเนี่ยก็คงจะลงทุนอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าความต้องการของคนยังมีอยู่เยอะนะผมเคยไปซื้อเหมือนกันคุณสุธิพันธ์ที่นี่แต่ว่าประมาณสักเกือบจะ10กว่าปีก่อนนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งได้หมดนะสุดท้ายก็ต้องขายต่อไปหาไม่แล้วในป่านนี้ผมสัมผัสเงินล้านได้แล้วคุณสุธิพันธ์ฮะพูดถึงโครงการในเชียงใหม่นะครับนักธุรกิจท้องถิ่นนะครับที่เป็นคือว่าผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ก็คือกลุ่มออนสลินกรุ๊ปนั่นเองปัจจุบันมีถึง21โครงการนะครับทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวสัก15โครงการแล้วก็เตรียมจะเปิดคอนโดมิเนียมในเมืองอีก4โครงการและก็เตรียมจะเปิดคอนโดมิเนียมอยู่บริเวณรอบๆนอกอีกประมาณสัก 5-6 โครงการนะครับกลุ่มออนสลินกรุ๊ปนี่ก็บริหารโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์นั่นเองนะครับแต่สำหรับออนสลินกรุ๊ปนะครับก็คงจะต้องมีการปรับตัวเพราะเร็วๆนี้นะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 8% ที่ลงทุนอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่นะครับกำลังจะยกทัพราทัพกันไปบุกยึดตลาดของเชียงใหม่กันแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าในพื้นที่ที่หางดงนะฮะสันทรายและรวมถึงแม่ริมเนี่ยตอนนี้ราคาที่ดินขยับพุ่งพรวดเลยนะครับจากปกติราคาล้านถึง2ล้านบาทต่อไร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นไปถึง3ถึง5ล้านบาทต่อไร่แล้วนะครับครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับจะพาไปรู้จักกับธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่บ้านป่าแปะนะครับอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้ายออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมืองของคนรวยแล้วก็เมืองของที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะฮะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณสุทธิพันธ์ฮะครับเราจะไปที่พิธีเปิดนะครับงานรำลึกครบรอบ45ปีของธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทยมีความน่าสนใจทีเดียวนะครับไปดูที่มาที่ไปกันนะครับธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทยณบ้านป่าแป๋เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2513
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านป่าแป๋และได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่บ้านป่าแป๋ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงชาวเขาหรือโครงการหลวงในปัจจุบันนำข้าวสารพระราชทานคิดเป็นมูลค่า 20,000 บาทมอบให้กับราษฎรบ้านป่าแป๋เป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าวให้ยืมไปบริโภคและส่งคืนเมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาสมทบกองทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไปจากแนวคิดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวคิดจัดตั้งธนาคารข้าวและมีการขยายผลจากหมู่บ้านป่าแป๋ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนข้าวของชาวบ้านลดน้อยลงธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋จึงมีการปรับเปลี่ยนต่อยอดกิจกรรมของธนาคารข้าวหลากหลายขึ้นเช่นการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นบ้านการแปรรูปเป็นข้าวดอยปลอดสารพิษและทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยป่าแป๋สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการการออกร้านการให้บริการของหน่วยราชการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลป่าแป๋ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวดอยทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวรายงานก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยทั่วไปนะครับและต่อมาธนาคารข้าวที่บ้านป่าแป๋เนี่ยก็ถือเป็นต้นแบบนะครับที่นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนคนไทยทั่วโดยทั่วไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆเหล่านี้ได้ในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ